แล้วครับผมมีพลังงานแสงผ่านตานะพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์เนเชอร์อันนี้จะโชว์พาวสักหน่อยนี่คือแสงนี้นะครับเอาแสงอื่นก็ได้เมื่อกี้ใครถามเมื่อกี้ไวรัสเป็นอนุภาคและไม่ใช่เซลล์ครับไวรัสเป็นคลื่นครับนะเล็กกว่าอนุภาคอีกนะครับจะเล็กกว่าอนุภาคอีกนะครับไวรัสจะมีขนาดเท่ากับ10^15นะ15^16นั่นแหละครับเป็นคลื่นครับเป็นคลื่นบอกให้ทราบไว้นะครับ ชีวิตเป็นคลื่นนะประมาณนั้นแหละครับมันจะเล็กกว่าอนุภาคครับอนุภาคอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนั่นแหละครับอนุภาคมี3คําอันนี้เป็นคลื่นเล็กกว่าแน่นอนนะครับเป็นเรื่องของอิเล็กตรอนไปแล้วอิเล็กตรอนคือพวกคลื่นเพราะยังจะมาแพ้พวกนี้แพ้เอ็นพวกเลนส์มันจะไม่แพ้เอ็นไลท์เทนเมนต์จะไม่แพ้เรื่องของพุทธเจ้าครับแพ้เรื่องนั้นแพ้เรื่องพระธรรมของพุทธเจ้าที่ให้ไว้กับชาวโลกเพราะว่าพวกนี้มันจะแพ้เรื่องของแสงความเร็วของแสงแพ้เรื่องความร้อนทราบไว้นะครับมันจะแพ้กลุ่ม Enlightenment โอเคไหม สำหรับลุง The End of Light ลุงไม่เอาภาษาของพุทธเจ้ามาใช้ก็เป็นภาษาสูงมากนะครับก็แปลว่ามันจะไม่แพ้พระพุทธเจ้าโอเคไหมครับใครก็ตามที่สามารถเข้าถึงพระธรรมที่พุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกผู้นั้นก็จะไม่แพ้กับไวรัสโคโรนาอย่างลุงไม่แพ้มันแน่ๆเพราะลุงเข้าถึงพระธรรมที่พุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกลุงก็ไม่แพ้มันนะเสียโทษง่ายอย่าตายวิธีคิดเพื่อจบจะไม่ยากอะไรนะธาตุที่แผ่รังสีได้ส่วนใหญ่มีเลขอะตอมตั้งแต่82ขึ้นไปอะตอมิกนัมเบอร์นะเข้าใจลุงก็อยู่แค่นี้แหละครับAtomic number ยุคสมัยเรียนหนังสือจำกันหัวโตเลยจริงพอเวลาเข้าสมการนี่เละลุงเละทุกที Atomic number ก็มีวิธีจำเลยนะครับแต่ลุงไม่เคยได้วิธีจำของชาวโลกก็แล้วครับมันไม่ไปแต่เรื่องธรรมชาติมาคุยธรรมชาติสามัญก็ไม่จบนะไม่รู้ไงเรื่องวิทยาศาสตร์ก็แตะนิดๆแต่ก็พอแล้วมากมายนั่นนะสังเกตสีหน่อยนะครับท่านหายใจนะครับมีพลังงานผ่านพลังงานบริสุทธิ์นะครับผ่านสีอะไรไม่รู้นะท่านดูเองแล้วกันผมคิดถึงพูดนี่สีอะไรกันเหมือนกันหรือเปล่าแล้วเปรียบเทียบก็ได้ดูนะเหมือนกันไหมเฮ้ยท่าจะเหมือนกันเลยถึงกันปฏิบัติไม่แสบเลยเหมือนกันดีกว่าดูความมันเปลี่ยนแล้วมันก็จะเป็นสีแล้วก็ตามทีนะครับเอาสีใหม่ปุ๊บมาคนละสีเลยนะเจ้าสีอะไรละโยมเกินกว่าเก็บฉับปันรังสีแต่มั้งอย่าลืมหายใจนะอย่าคิดว่าของเล่นนะครับเนี่ยท่านมีหน้าจอจะรับสูตรครับเนี่ยสาว11ขวบเนี่ยสูตรเอาโลกปัญญาจะเกิดขึ้นมาในส่วนตัวหนูเองนะคะมันเข้าหูสูตรเข้าตาสู่ใจสมองจะไปคลีนเคลื่อนสมองให้นะคะตะแลนตะแลนเนี่ยเออหวานๆเป็นไงสีหวานๆดีมั้ยนี่เป็นต้นนะครับพอไว้นะครับเอาแบบหวานๆดีมั้ยนี่ลุงอย่างเงี้ยหวานๆไปเลย
หลายรูปแบบแต่ทั้งหมดก็คือพลังงานบริสุทธิ์นะครับไม่ว่าจะผ่านสีอะไรก็ตามทีบริสุทธิ์ครับจำด้วยครับเพราะพลังงานบริสุทธิ์ไปได้ทุกเรื่องครับไม่มีข้อจำกัดไม่มีมิติที่ต้องให้หยุดครับพลังงานบริสุทธิ์มันค่าคงที่เพราะฉะนั้นจึงมีผลกันมหาศาลครับมีผลมากมายและมหาศาลเหลือที่จะพรรณนาครับเปิดคนละแบบเลยคนละโลกคนละโลกใบนี้เลยมาบอกแล้วลุงมีของเล่นเยอะของเล่นเยอะแยะอาจจะกลายเป็นของเล่นประจำวันที่นายหรือใครจะว่าไงเพ่สูตรแล้วครับเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์สิ่งนี้นะครับที่จะเอาไว้รักษามนุษย์กันทั้งโลกไปเนี่ยวันนี้ที่พูดกันว่า1 US ดอลลาร์ใช่ไหมครับต่อเดือนนี้ไหมพี่ลงขันกันช่วยกันลงขันกันช่วยกันเตรียมไว้ลงขันช่วยกันลุงกำลังคิดแพทเทิร์นอะไรต่างๆเอาให้กับใช้กัน ฮีเลียมใช่ครับกลุ่มฮีเลียมทั้งนั้นนะครับไฮโดรเจนฮีเลียมพวกนี้นะครับลุงออกชอบทำในสิ่งที่เด็กชอบครับใช่ครับถูกต้องครับของเล่นเด็กๆก็นั่นมันเกินความอะไรมันจะบอกว่าวิทยาศาสตร์ก้าวข้ามก็ว่าได้ครับวิทยาศาสตร์ก้าวข้ามสิ่งที่มันเป็นเรื่องของมันเป็นอีซี่โอเคไหมครับนี่คือสิ่งที่วิทยาศาสตร์ก้าวข้ามผมไม่ทราบไว้ก็วิทยาศาสตร์ก็ไปพูดนึงนู่นนะไม่ห้องแลบนะครับไอ้เรื่องใหญ่วิทยาศาสตร์ก็ไปพูดนึงนู่นนะเครื่องจักรเครื่องยนต์เครื่องกลนู่นนะครับเราก้าวข้ามเรื่องของเนเจอร์ไปนี่คือของเด็กเล่นเนเจอร์ถูกต้องครับเห็นด้วยทุกประการนะที่ว่านี่แหละคือของเล่นของเล่นของจริงมาจากของเล่นของเล่นมาจากของจริงนะครับจำด้วยครับวิทยาศาสตร์ต่างหากที่เป็นของเทียมนะครับธรรมชาติคือของจริงของจริงที่เป็นของเล่นมาหลักคิดพวกนี้มีบ้างไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพลองใช้หลักคิดตามที่ลุงได้ชวนคิดชวนคุยดูซินั่นเป็นพวกไอออนใช่ไอออนไอโซโทปพวกนี้ได้ทั้งนั้นแหละครับนะไอออนไอโซโทปพวกเรียนเคมีก็จะไปทางด้านนั้นแต่ลุงไม่ไหวแล้วลุงหัวสมองลุงไม่ได้มีให้จำสิ่งนั้นหัวสมองของลุงมีให้บรรจุจิตสถิตที่สมองมีให้มันจุดเรื่องจิตเรื่องเดียวครับหัวสมองลุงจะมาเรื่องเดียวนะจ๊ะนิชาหัวสมองของลุงมันให้มันจุดเรื่องนามมาทำเท่านั้นนะครับขอให้ทราบไว้เด้อส่วนหัวสมองของท่านใดที่บรรจุเรื่องรูปธรรมก็รอวันข้างหน้าปวดเหตุแน่ไม่มีเหลือถ้าปวดเหตุมาลุงจะช่วยนะโอเคนะเดี๋ยวไปกินหยุดกินย้ายเสียเวลาดีไม่ดีลำไส้พังอีกตับไตไส้พุงต่ออีกไม่จบชีวิตนี้ผลข้างเคียงเยอะไซด์เอฟเฟกต์เกินร้อยเขาไม่พูดหรอกครับเรื่องไซด์เอฟเฟกต์เรื่องหยุดยาเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งการประกอบอาชีพของเขาพูดได้พูดก็จะประกอบอาชีพได้แต่ไซด์เอฟเฟกต์ดีไม่ดีที่ว่าเห็นไหมเวลาพูดความจริงให้ฟังแล้วรับได้ไหมล่ะส่วนมากจะรับไม่ได้ความจริงมนุษย์โลกเขารับไม่ได้ก็อย่าไปว่ากันในเมื่อเขารับไม่ได้ก็ปล่อยเข้าไปก็แค่นั้นเองคนรับได้ก็มาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันคือบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่ใช่ไหมคนรับได้ก็ไปตามบทบาทเดิมแต่บิ๊กแม่อย่าชนะค้าคานกันนะผมไม่เอาชนะใครนะบอกไม่ทราบไว้นะครับพลังงานมีค่าไม่ต่อเนื่องตามแม็กพลังบอกถูกต้องแม็กพลังบอกว่าเป็นควอนตัมถูกต้องครับไม่ต่อเนื่องถูกต้องครับ
แม้ครั้งพูดถึงควอนตัมควอนตัมอินเทอร์เน็ตสิ่งที่ผมมีอยู่นี่มันเหนือกว่าควอนตัมนะครับเหนือกว่านะมีจิตอย่างเดียวครับจะเหนือกว่าควอนตัมนะวันนี้ควอนตัมถือว่าสูงสุดแล้วครับสูงสุดๆเลยครับในการที่ไม่ใช้งานก็คือคลื่นเนี่ยครับคือควอนตัมจำเลยครับคลื่นความถี่นี่คือควอนตัมครับต้องยกย่องแม็กพลังเหมือนกันนะก็มีสถาบันสถาบันแม็กพลังนะคนเยอรมันนะครับนั้นคนเยอรมันจะเก่งพวกนี้เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเลยแหละครับเป็นลิขสิทธิ์ควอนตัมเลยแหละครับยุคสมัยนั้นเถียงกันกับทางด้านไอน์สไตน์เถียงกันมากแต่จริงๆไอน์สไตน์เนี่ยเขาพูดว่าไงถ้าถามลุงนะไม่ฮะถ้าถามลุงไอน์สไตน์ผมว่านะคือชีวิตเขาจริงๆนะเขาจะไม่แพ้ใครเขาจะไม่ยอมแพ้ใครคำว่าไม่ยอมแพ้ใครไม่ได้หมายความว่าตบตีนะฮะคือความคิดเขาเนี่ยเขาจะบอกในโลกเนี่ยเขาจะเป็นบุคคลที่มีความคิดที่เหนือกว่าใครทั้งหมดความจริงถ้าคิดกันจริงๆเนี่ยผมบอกก็สู้นิวตันไม่ได้ไอน์สไตน์ครับสู้นิวตันไม่ได้แน่นอนครับบอกไม่ทราบนิวตันเหนือกว่านั่นนะถ้าให้ลุงอธิบายไอน์สไตน์มันจะกลายเป็นยังไงฉลาดแกมโกงได้ผมว่ามีส่วนนะดึงเอาผลงานของเขามาหน่อยนึงอ่ะมาอธิบายเกทับหน่อยนึกออกไหมเอาของเขามาถึง 90% เนี่ยเอามาเกทับแค่ 10% หาความต่างไงต่างประมาณ 10% นะชาวฟิสิกส์ตัวนั้นก็เลยให้คะแนนไอน์สไตน์ก็แค่นั้นพื้นฐานมาจากของนิวตันพื้นฐานทั้งหมดนิวตันจะเหนือกว่านิวตันคลาสสิกมากนิวตันอธิบายไม่ได้อย่างเดียวคือแรงโน้มถ่วงที่รู้แต่ว่าแรงโน้มถ่วงนะครับเห็นไหมลุงหมอบอกว่าแรงดูดครับดูแรงโน้มถ่วงที่เขาว่าลุงหมอบอกว่าแรงดูดครับนะแรงดูดหรือฟิวชั่นนั่นเองครับลุงหมอจะมาปรับแก้ให้นิวตันนิวตันพูดไม่จบนะนิวตันพูดไม่จบใช่ไหมนิวตันพูดไม่จบแรงโน้มถ่วงครับน้องลุงจะพูดให้จบทั้งไปและกลับทั้งมาและไปแรงโน้มถ่วงมันทั้งมาและไปสตาร์ทและฟินิชมาจุดเดียวกันนะเมื่อวานก่อนจุดเริ่มต้นคือสตาร์ทนั่นเองครับสตาร์ทกับฟินิชจุดเกิดจุดดับอยู่ด้วยกันจุดดับคือฟินิชนะจุดเกิดสตาร์ทจุดเกิดจุดดับเป็นจุดเดียวกันเมื่อวันนี้ลุงบอกจุดเกิดจุดรู้และจุดดับเป็นจุดเดียวกันเป็นภาษาใหม่ครับจุดรู้จุดรู้เป็นภาษาใหม่ของลุงนะค่อยๆฟังครับภาษาลุงค่อยๆฟังเดี๋ยวจริงจังมากนะครับเพราะเอาจริงจังมากเพราะมันเป็นวิชาการนะแล้วอกจะแตกนะอกจะแตกเพราะมันขัดกับวิชาการโอเคไหมนักวิชาการก็ไปคุยกับนักวิชาการนู้นอย่ามาคุยกับลุงเด้อคุยกับลุงแล้วมันก็จะกลายเป็นคนละอะไรคนละด้านนั่นจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้ไม่อะไรไม่สนุกโอเคนะส่วนผมไม่ได้ใช่ได้มาโดยการจับนะครับบอกให้ทราบไว้นะผมได้มาโดยการที่รู้และมีสิ่งที่โดยชอบทำด้วยนะครับจะรู้ด้วยตัวเองนะฮะโอเคเนาะโอเคจบข่าวมีสิ่งที่โดยชอบทำจะรู้เรื่องราวของตัวเราเองทั้งสิ้นจบตรงนี้ครับโอเคนะประโยชน์นี้ก็จบแล้วทุกคนทุกท่านมีสิ่งที่โดยชอบทำจะรู้เรื่องราวของตัวเองทั้งหมดใช่ไหมครับประโยคนี้จบเลยใช่ไหมฮะรู้ตัวเองหมดก็รักษาตัวเองได้สิครับอยากคนไม่รู้ตัวเองก็ให้คนเขารักษาให้ก็เชิญนี่ครับตามอัธยาศัยดีไหมล่ะ
รักษาตัวเองได้ดีไหมถ้าดีก็มาอยู่บ้านหลังเดียวกันก็แค่นั้นลุงก็พยายามหาทางช่วยเกิดความเข้าใจให้ตรงกันแล้วไปต่อได้ชีวิตนี้ไม่ใช่จะเพียงพร้อมไวรัสโคโรนาเอาไม่อยู่นะครับต่อไปมันก็มีไอสปีชีส์ใหม่ขึ้นมาจนได้เลยครับอ๋อสปีชีส์โคโรนาเนี่ยมันมีกี่รุ่นไม่ใช่ถึงรุ่นที่3แล้วซาก็ใช่อีโบลาก็ใช่นะครับโคโรนาเนี่ยมันเดนอะไรที่3ของไวรัสนะซาก็แล้วกันคือไวรัสในกลุ่มโคโรนาเหมือนกันต่อไปมันจะกลายเป็นไวรัสนามสกุลโนวาบอกแค่ก็ได้ชื่อมันนามสกุลโนวานะวันนี้ไวรัสนามสกุลโคโรนาโอเคไหมนะอนาคตมันจะไปเจอไวรัสนามสกุลโนวาโนวามาจากอะไรมาจากซูเปอร์โนวาโอเคเพราะโคโรนาแค่ดวงอาทิตย์โคโรนามันอยู่แค่จักรวาลนี้แต่ไหมซูเปอร์โนวามันมานู่นเองนั่นกาแล็กซี่นู่นทางช้างเผือกช้างแมวนู่นจะมาอีกเอาไม่อยู่หรอกเชื่อเถอะเพราะมันเป็นชีวิตมันย่อมเกิดและต่อกันไม่ได้ชีวิตมันพัฒนามันเองโอเคไม่อยู่ไม่มีทางเอาอยู่นะๆๆๆเพราะฉะนั้นการเมื่อเรารู้ว่าเขาเอาไม่อยู่โอเคมั้ยเราท่านเอาอยู่ดีมั้ยนะยังรู้ไม่สบายแล้วโควิดน่าทำอะไรลุงไม่ได้หรอกมาสิจะกินให้ดูมาเลยจะกินให้ดูเอามาเลยฉีดใส่ลุงเลยอย่ามาเลยแน่จริงนักท้ามันด้วยที่ว่ามาเลยมีปัญญาฉีดจับมาฉีดเลยแน่นะติดต่อทางปากจมูกเอาปากมาสิเอาจมูกมาสิมาไม่เยอะมาดูเวลาท้าไป เอาละแค่นี้ก็น่าจะพอครับโอเคขอบคุณทางท่านใดที่ส่งข้อมูลมาให้ไม่ว่าจะเป็นคุณสิริการดาหรือว่าใครต่อใครที่โต้ตอบกันมานะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อ้างถึงอ้างอิงหลายเรื่องหลายอย่างนะครับก็ต่อเติมกันไปแปลว่าพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งก็ช่วยกันครับคนละบ้านหลังเดียวกันท่านเป็นพี่ผมเป็นน้องพ่อผมคนเดียวนะท่านทั้งหมดอยู่หน้าจอนะออเดียนเท่ากับเท่าไหร่นั่นหน้าจอโอเคนะใครจะกด Subscribe กดกระดิ่งก็เชิญนักวิทยาศาสตร์กดไลค์กดแชร์ก็เชิญนักวิทยาศาสตร์ให้เห็นว่ามันไปต่อได้นะครับหรือใครจะว่างไงแต่ถ้าหากว่าใครสุขภาพไม่ดีมาสองมือเปล่าช่วยโอเคนั่นเองกำหนึ่งความเข้าใจนะครับหนึ่งความเข้าใจนั้นไม่ใช่หนึ่งความเชื่อนะลุงออกปฏิเสธความเชื่อนะให้ทราบแค่นั้นนะยอมรับความเชื่ออยู่แต่ลึกๆก็ปฏิเสธอะไรนะครับคำว่าเชื่อเขาว่ากาแล้วก็ว่ากาตามเขาเป็นอะไรกันเขาว่าหงแล้วก็ว่าตรงตามเขาหงตามเขาเนี่ยเชื่อนะแต่ลึกๆก็ปฏิเสธความเชื่อนะครับเพราะเราเจอความจริงในความเชื่อไงเราเจอความจริงในความไม่เชื่อด้วยทั้งคู่เลยก็ยึดความจริงเป็นสาระก็จบฉะนั้นจะเป็นอะไรครับนะความจริงที่ว่านี้มีเพียงสิ่งเดียวนะฮะเป็นค่าคงที่ลุงพูดเสมอว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะฮะในกลุ่มสาธุก็คือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบนะครับในกลุ่มอามินก็คือพระอรหันต์นะครับกลุ่มอามินก็คือเดอะก็อดก็แล้วกันจบไหมพอนะทุกกลุ่มนะกลุ่มองค์ก็นารายณ์นาราก็แล้วกันจบเนาะง่ายดีมาถึงยุคมันที่มันถึงยุคที่มนุษย์จะสื่อสารโดยตรงโดยที่ไม่มีสะพานยุคนี้นะครับมนุษย์กลุ่มอามินนะก็จะสื่อสารพระอรหันต์ได้โดยตรงนะครับไม่ต้องไปผ่านนักบวชไม่ต้องไปผ่านนักสอนศาสนาไม่ต้องเลยไม่ต้องไปผ่านในเรื่องของอย่างมากก็ใช้อังกุลอ่านนำพานิดหน่อยนะครับนำพานิดหน่อยนะนะนะก็จะเข้าไปถึงมันถึงยุคมันที่ผมก็ทราบไว้นะกลุ่มอเมนก็เหมือนกันเ
ช้พระคัมภีร์นำพานิดหน่อยเพราะว่าคำว่ามนุษย์คู่แรกอาดัมอีวานไม่ใช่แล้วครับมันคือไม่ใช่เลยแล้วครับต้องตัดทิ้งไปที่มันไม่ใช่ใช่ไหมคำว่าสร้างโลกสร้างโลกก็ไม่ใช่อยู่แล้วเกิดเองโลกวันนี้เกิดเองครับแค่ความตัดความเข้าใจมาเป็นเกิดเองกับคำว่าสร้างโลกมันก็ทำให้เราได้โลกวันนี้เกิดเองมันเป็นออโตเมติกนะครับทุกสรรพสิ่งเกิดเองไม่มีในสร้างจบไหมครับแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงทันทีนะครับมันก็อยู่ในความเชื่อตลอดแค่นะเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปต่อซิชีวิตเป็นอะไรเข้าใจตรงกันมันเสียหายตรงไหนใช่ไหมล่ะความรู้ก็เหมือนกันครับนักวิทย์นักคณิตพยายามช่วงชิงความรู้พยายามช่วงชิงความรู้เพื่อรางวัลโนเบลใช่ป่ะครับใช่เขาชิงกันมาตั้งโอ้ยตั้งแต่รุ่นๆนะเขาก็มวยอะไรกันตั้งเยอะตั้งแยะมาตั้งแต่โอ้ยไหนๆล่ะบอกให้ทราบไว้นั่นแหละก็มวยความรู้กันก็มาอธิบายใหม่ไงลุงก็อธิบายลุงก็ขโมยความรู้เขาเหมือนกันนั่นแหละโอเคไหม EMC สแควร์เนี่ยขโมยเขาเหมือนกันนั่นแหละแต่ลุงพูดในสิ่งที่น่าจะเกินเข้านะครับโอเคไหมโคโรนาเพื่อจับกับผิวเซลล์นี่ไงโคโรนาเนี่ยไงนี่เนี่ยโคโรนาเนี่ยอันนี้อย่างนี้ตุ่มตุ่มตอตอเนี่ยเอางี้ดีกว่าจริงๆโคโรนามันมาจากคำว่าไอ้ดวงจันทร์นะในวันเวลาที่มันเกิดสุริยปราคาใช่ไหมยุจันทรุปราคาสุริยุสิดวงจันทร์มันอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเราโลกเราดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มาตรงกันพอดีนะมันจะมาปิดแล้วมันจะมีเสียงแลบไปแสงมันแลบไปเหมือนหัวแหวนนั่นนะก็เรียกว่าโคโรนาเหมือนหัวแหวนเหมือนวงแหวนที่มีหัวโอเคไหมครับนั่นนะครับภาวะเด็กคนนะจริงๆก็แต่ว่ามงกุฎก็ไม่ผิดนะครับสมมงกุฎไปนั่นนะรู้จักโตโยต้าโคโรนาไหมครับอันเดียวกันภาษาความหมายเดียวกันนั่นนะนั่นนะโอเคเนาะรับพลังงานแสงน้ำมูกน้ำตาไหลออกมาค่าลุงงอกโอเคครับค่อยรับไปนะคุณจุรีนะครับมันเป็นพลังงานนะครับลุงก็ทำ โอเคครับแค่นี้ก็พอวันนี้นะฮะโอเคครับแค่นี้พอเนาะดูเวลาดูซิพอได้เราเวลา16:03สมควรแก่เวลาลุงท้องหิวท้องนะครับเมื่อบุญเมื่อวานซอยมาเต็มร้อยเลยวันนี้ไม่ได้ซอยเดี๋ยวท้องร้อง ตกลงพรุ่งนี้ใครจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรไม่มีใครเขาว่าไม่ทำอะไรไม่มีใครเสียหายแน่นอนแต่ถ้าทำอะไรมันมีทั้งได้กับเสียถ้าไม่ทำอะไรไม่ได้ไม่เสียแน่ๆแต่ถ้าทำอะไรมันจะมีทั้งได้กับเสียได้หรือเสียก็แล้วกันใช่ไหมถ้ารู้ว่าจะเสียก็ต้องบอกว่าสกัดตัวเองเข้าไปว่าประกอบอาชีพเนาะหรืออะไรก็ได้
ย้ำคำนี้ครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเอาให้อยู่รับรองได้เลยครับภาษานี้ลุงใช้กันมาไม่รู้กี่ปีแล้วที่ลุงอยู่ได้ทุกวันก็คือเหมือนกันซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเหมือนกันทุกวันนี้จะบอกให้ทราบไว้นะลุงไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะไรบอกให้ทราบไว้นะตั้งกี่ปีมาแล้ว20กว่าปีแล้วนี่ทำรายการวิทยุรายจ่ายเดือนละ18,000ไม่ได้โฆษณาสักอย่างเดียวแต่มีสตังค์มาช่วยค่าเวลาก็คนที่อยู่หน้าจอไอ้โทษคนที่ฟังที่บ้านส่งมาให้ก็เหมือนกันลุงใช้หลักนี้มาตลอดในการอยู่ได้ทุกวันนี้ขอแจ้งเพื่อทราบเราเชื่อมันในส่วนตัวว่าเรามีสิ่งที่ไม่น่าจะมีใครได้โอเคนะลุงมีในสิ่งที่ไม่น่าจะมีใครได้ก่อนที่จะใช้คำนี้นะครับน้องเพราะว่ามันอยู่ในตัวของทุกคนใช่ไหมสุดท้ายอยู่ในตัวของท่านทุกคนในตัวผมสิ่งที่ว่าเนี่ยไม่ได้จะอยู่นอกตัวเลยอยู่ในตัวเราจริงนั้นก็แปลว่าทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมเด้อนั่นฝากเอาไว้กรุณาขอบนอกไว้กรุณาคิดเสียงเหล่านี้ครับมันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะหนึ่งในนั้นต้องรักษาตัวเองให้ได้ครับยุคสมัยนี้อย่าไปพึ่งการรักษาผู้อื่นนะครับเราไม่รู้หรอกว่ายาหนึ่งเม็ดมันผสมอะไรมาบ้างมีใครรู้บ้างครับเราไว้ใจวิชาชีพนั้นๆก็เชิญครับลุงบอกตามตรงลุงไม่ไว้ใจครับแม้จะนอนข้างๆเตียงก็ยังไม่ไว้ใจด้วยนะให้ดูไปใครรู้ไหมเอาไว้จะบอกลูกสาวไม่ใช่ผมนั่นเลยครับก็เป็นพยาบาลโอเคไหมใจยังเดี๋ยววันนี้เขายัดเอาเม็ดอะไรมาใส่ปากแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ได้ไงเออพูดถึงหัวเราะต่อกับซิกไปงั้นนะพี่นะเวลาเจอบอกลูกสอนหลานนะบอกลูกสอนหลานอย่าเห็นแก่ดมอย่าเห็นแก่กินอย่าเห็นแก่ดมปุ๊บสลบ3ชั่วโมงอะไรอย่างเห็นแก่กินปุ๊บสลึมสลือไปเมาไม้3วันนับ3คืนนี่บอกลูกสอนหลานครับเด็กกำลังเริ่มโตเนี่ยนะฝากเอาไว้ด้วยครับเป็นห่วงเป็นใยทุกคนนะฮะอย่าเห็นแก่ดมอย่าเห็นแก่กินโอเคมั้ยอดทนมาถึงบ้านก่อนลูกหรือว่าติดเอาไปน้ำทำนองนี้ครับหิวมาเอาน้ำรูปท้องก่อนกินน้ำก่อน ไม่ตายง่ายหรอกมนุษย์ต้องใช้คำนี้เดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่ไม่ต้องมนุษย์ไม่ตายง่ายเท่าไหร่ใช่ไหมจริงลูกงอนั่งสมาธิตัวนี้เปล่าครับของผมมันสแตนดาร์ดแล้วครับมันคงที่แล้วคงเสร็จคงวาแล้วนะไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงนะ ก็คือได้ความจริงสมาธิทำทุกเมื่อนะขับรถก็สมาธิได้เลยพายเรือก็สมาธิทุกอาการพยายามสมาธิหมดง่ายๆสมาธิก็คือคอนเซนเทรตนั่นเองภาษาง่ายๆนั่นคือสมาธิอ่านหนังสือก็ใช่แม้กระทั่งดูนี่ก็เหมือนกันสมาธิมันใช้ได้ทุกเมื่อครับจำเป็นหลักนิดนึงอย่าไปตั้งหลักมันมากนิ้วก่อกินง่วงก่อนอนน้องก็อาบน้ำคันก่อเกาตายก่อเพ้าไม่เพ้าก่อฟังไม่ฟังก็ดอกท่องนั้นมันขึ้นใจเลยทีเดียวเพราะยังไงมันอยู่ในช่วงหนึ่งจนได้ประมาณครับท่องนั้นขึ้นใจก็เรียกว่าสัจธรรม
สัจธรรมของธรรมชาติเห็นไหมฟังภาษาลุงดิหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองนี่คือสัจธรรมของธรรมชาติเห็นไหมถ้าสัจธรรมของพระธรรมนั่นก็ต้องปรมัตถสัจจะเห็นไหมภาษาลุงจะเป็นอย่างนี้ภาษาลุงหมู่ชนใดที่ตื่นอยู่จงช่วยปลุกหมู่ชนที่หลับด้วยเพราะความตื่นดีกว่าความหลับภัยย่อมไม่เกิดแก่ผู้ตื่นครับแหมใช้ได้ใช้ได้ครับตื่นเธอเช้าไทยนะถูกต้องครับตื่นรู้และเบิกบานนะครับตื่นรู้เบิกบานถ้าหลับอยู่มันก็ไม่ตื่นมันไม่ใช่รู้ตื่นเบิกบานพุทธะแปลว่าอะไรแปลว่ารู้ตื่นเบิกบานเคยไหมเคยได้ยินคำพวกนี้ไหมครับพุทธะคืออะไรแปลว่าอะไรพุทธะจริงๆก็ต้องพระพุทธเจ้านะครับพุทธะคือตรงนั้นนะรู้ไว้ก็คือผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานนั่นเองนั่นคือพุทธะผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานนั่นนะพุทธะมันหมายความตรงนั้นก็มีแต่พุทธเจ้าแล้วที่รู้ตื่นเบิกบานเป็นพระองค์แรกในโลกใบนี้อย่างนี้เป็นต้นพยายามโยงใยความคิดพวกนี้ไปมันจะแตกฉานมันเองครับมันจะย่อยมันจะปัญญามันจะต่อเหมือนกับต่อยอดมันเองครับนั่นนะ อย่าไปติดตามตื่นรู้เบิกบานถ้าหลับอยู่เวลาหลับเนาะเวลาหลับนะเวลาหลับอยู่เราจะไม่มีสติจำด้วยครับสติไม่มีเพราะมันหลับถ้าตื่นเมื่อไหร่ก็ตามทีแปลว่ามีสติโอเคไหมผมบอกให้ก็ได้ใครก็ตามที่สามารถรู้ว่าวินาทีนะวินาทีนะไม่ใช่นาทีนะวินาทีนะจากศูนย์แป๊บวินาทีเดียวนะใครก็ตามที่สามารถรู้ว่าวินาทีที่ตัวเองจะหลับในวินาทีนะที่หลับหรือที่จะหลับก็ว่าได้ผู้นั้นนะบรรลุธรรมแบบข้ามคืนเลยบรรลุธรรมได้บัดดลแล้วเห็นไหมเข้าถึงพระธรรมได้บัดดลเลยถ้าใครรู้นะนั่นคือภาษาลุงไหมภาษาคิดกอกเนี่ยนะคิดนะเอาไว้คิดพี่เผื่อมันได้เผื่อมันได้เผื่อมันได้ไม่ได้ก็ค่อยๆเราดินสอไปสุดท้ายมันจะสุดเองนะเราดินสอคือรูปคืออัตตาแล้วดินสอคือปลายสุดดินสอปลายสุดและสุดปลายด้วยนะครับปลายสุดก็อยู่แค่นี้ปลายสุดแค่นี้ถ้าสุดปลายเนี่ยมันเลยไปปลายสุดจนสุดปลาย นี่เป็นต้นก็เลยปลายนั่นแหละตัวที่มันเลยคือได้ปลายสุดยังไม่ได้สุดปลายถึงจะได้เนี่ยภาษาอย่างนี้นะภาษาที่แนวโอ้มันคบกับลุงหงอกยากนะภาษาพวกนี้นะ